เป็นเวลาเกือบสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงจากจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า ECB จะเริ่มลดดอกบเบีย้ยครั้งแรกโดย ECB นั้นจะสามารถดึงความหวังของนักลงทุนในตลาดหุ้นโลกได้หรือไม่พบกันได้ในรายการเคาะซื้อ Weekly Strategy ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซื้อ weekly strategy กับผมอวิศกรคิริวันนะครับรายการที่จะมานาเสนอกลยุทธ์เทรดกองทุนระยะสั้นนะครับมีกองทุนมาให้ข้อซื้อขาขายกันทุกสัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับ เปิดสัปดาห์มาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเทรดได้ลาบากพอสมควรนะครับใครที่ติดตามรายการเข้อซื้อมาโดยตลอดนะครับจะต้องบอกว่าจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีส่งสัญญาณให้นักลงทุนเนี่ยสต็อปลอสไปถึง2กลกองทุน2ส,สินทรัพย์ด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย ต้องบอกก่อนนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคิดว่าแรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยและเงินเฟ้อน่าจะแผ่วลงบ้างนะครับเพราะว่าธนาคารกลางใหญ่ธนาคารกลางหนึ่งเตรียมจะลดดอกเบี้ยซึ่งนั่นก็คือ e c b นั่นเองเราไปดูนะครับเปิดเดือนมามีอะไรนะฮะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือ Bitcoin เนี่ยบวกได้ค่อนข้างดีนะครับหเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะตามมาด้วยทองคําแล้วก็หุ้นสหรัฐนะครับขนาดเล็กรัสเซลสองพันนะครับศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต ตัวที่มีการปรับฐานเป็นตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับลบไปประมาณทักงสามจุดสี่เจ็ดนะครับในเบื้องต้นนะครับสบา์ที่แล้วที่เราคุยกันถ้าจำมาได้ในเรื่องรายการขอซื้อเนี่ยเรามีการคุยกันว่าเอ๊จีนถอยมาพักเลยถอยมารับนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปนะฮะว่าปกติแล้วตลาดหุ้นจีนเวลาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นแรงและเวลาปรับฐานปรับแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นโหมดของการปรับฐานใครที่เราจะเล็งๆจะซื้อนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะครับแต่ถามว่าเอ๊ ไม่แม่นใจเรื่องทามมิ่งหรือเรื่องจังหวะทำยังไงได้บ้างติดตามรายการข้อซื้อกับแฟนเพจ Innovate เวชได้นะครับเราคงจะมีการแชร์มุมมองแล้วก็เรื่องของทามมิ่งว่าควรซื้อเมื่อไหร่นะครับตลาดอื่นๆที่แย่ไม่แพ้กันนะครับนอกจากตลาดหุ้นไทยน,นะฮะก็เป็นตลาดหุ้นเกาหลีใต้และตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับลบไปประมาณ3%สามเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้นสัปดาห์สิ่งที่ยังช่วยตลาดได้คือหุ้นในกลุ่ม AI นะครับแต่แน่นอนครับว่าช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ หุ้นกลุ่ม AI นั่นแหละนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่กดตลาดลงนะครับใครที่ติดตามนะครับเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนอกลายตัวอย่างตัวของ c r m นะครับจากทางพี่โบสเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยงบออกพอด,ดีนะฮะแต่ว่าเอาลุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI ในตัวแพลตฟอร์มของ CRM หรือ l e s f o r c e เนี่ย อาจจะไม่ได้ทํากาไรได้เร็วมากนักนะฮะนักวิเคราะห์ก็เลยเริ่มปรับลดราคาเป้าหมายลงกับทั้งหมดใครที่เป็นแฟนตลาดตราสารนี้หรือตลาดพันธบัตรสบา์ที่แล้วก็มีการประมูลนะครับพันธบัตรอายุ2ปี5ปีนะครับวงเงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะช่วงประมาณกลางสัปดาห์ใครที่เห็นยิวเด้งไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ได้กลัวเรื่องเงินเฟอ้อหรืออะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าวงเงินที่ประมูลพันธบัตรเนี่ยออกมาประมาณถึงเจ็ดหมื่นล้านเหรียญน,นะครับถึง0นึ่งแสนนะฮะสิ่งที่น่าตกใจคือปกติไอ้พันธบัตรล็อตพวกนี้ประมูลเท่าไหหร่ก็ขมด มีสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการขายพันธบัตรตรงนี้เนี่ยขายไม่หมดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นักที่เป็นนักประมูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาเลยต้องขยับยิวขึ้นหรือปรับลดราคารับซื้อลงพูดยังยๆคือของมันไม่มีคนเอานั่นแหละนะฮะบอลอเมริกาคนเริ่มไม่อยากซื้อนะฮะเพราะว่ามันเต็มมือไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับคนก็เลยเริ่มนะครับบอกว่าเอ๊ะขอยิวเนี่ยแพงขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปขายเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าเฟดเนี่ยก็ไม่รู้จะลดดอกเกนนบี้ยเมื่ ส่วนตัวอื่นใน EM นะครับที่ตลาดที่โดดเด่นที่สุดละกันนะถ้าไมนับพวกบิตคอยหรืออะไรนะฮะในสินทรัพย์ที่ปรับบวกขึ้นมาก็คือหุ้นอินเดียนะครับต้องบอกว่าต้นสัปดาห์เนี่ยอินเดียก็มีการประกาศโครงสร้างพื้นฐานนะครับประมาณสัก534พันล้านเหรียญนะครับก็ประมาณเกือบ5 0าแล้านนะครับในตัวของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโลจิสติกต่างๆเช่นรถไฟรถไฟความเร็วสูงถนนทางด่วนนะครับแล้วก็สนามบินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นการทุ่มงบของคุณโมดีก่อนที่การเลือกตั้งจะสรุปผลลงนะฮะแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ประมาณ15%ซึ่งทําให้เศรษฐกิจโตได้ค่อนข้างไกลพอสมควรไปเริ่มกันในตัวสัปดาห์หน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่เรากำลังเจอวันจันทร์นี้เราจะเจออะไรนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มใจดีมากขึ้นนะครับการปรับฐานเนี่ยน่าจะยังเป็นเข้าสู่หมดปรับฐานอยู่ นะครับแต่ว่าการปรับตัวลดลงแรงๆเร็วๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในตัววันศุกร์เนี่ยการรายงานเงินเฟอ้อได้มันตัวปลายสําคัญเหมือนกันที่นักลงทุนติดตามอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยอย่าไปพึ่งไปย่ำใจนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่จะผันผวนไปจนกว่าจะถึงการประชุมตัว FOMC m มิ u t e ินิทช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยนะครับตลาดปรับลงมาคําถามคือซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมคิดว่านักลงทุนระยะกลางยาวเนี่ ควรจะต้องเริ่มคัดสรรพอร์ตการลงทุนนะครับเหมือนอย่างหัวข้อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องเรลิตี้เช็คนะที่เรามาเตือนกันว่าถ้าตลาดปรับฐานเป็นจุดที่ไม่ควรตกใจควรจะต้องเริ่มเช็คแล้วเหะว่าในพอร์ตเราอะไรไปต่ออะไรไม่ไปต่อแล้วลงมาเท่าไหร่เราควรจะต้องซื้อนะครับส่วนตราสารนี้นะครับตอนนี้ยูเริ่มน่าสนใจนะหเห็นในแฟนเพจมีคนถามเหมือนกันว่าเอ้ยยวเริ่มเด้งขึ้นมา4 4 4.5เนี่ยซื้อเท่าไหร่ดีอย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าถ้าเราจะซื้อเรื่องเรื่องของตราสารนี้เนี่ย ให้ทยอยสะสมนะครับ4.5 4.75บอลยูสิปีเด้งขึ้นมาทยอยเก็บไปนะฮะแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับตัวของต้นเดือนมิถุนาเนี่ยอาจจะได้เห็นความผันผวนที่ลดลงนะครับส่วนตราสารทางเลือกนะครับอย่างเช่นพวกทองคานะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสัญญาหนึ่งเนี่ยคือวงเงินประมูลพัทธบัตรที่มันไม่เต็มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยคนอาจจะไม่ได้อยากได้พวกตราสารนี้แล้ว อาจจะเริ่มหันไปมองทองคามากขึ้นนะครับสามเรื่องที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกเราไปคุยกันก่อนนะครับว่าเดือนพฤษภาคมเราเจออะไรไปแล้วบ้างเซเ e ว่นเมียมีไหมนะครับอินเวสเซกเนีถูกหรือผิดนะครับเรื่องที่2อนี่นก็เป็นเรื่องของ ECB นะครับลดดอกเบีย้ยแล้วมันต่างกับเฟดลดยังไงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับ อเมริกามีการรายงาน P M I นะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่า P M I เนี่ยฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับกำไรตลาดแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นอย่างไรเรื่องแรกก่อนนะครับแน่นอนครับว่าเราเคยนําเสนอไปนะครับว่าไอ้ตัวเซวินเมย์เนี่ยปีนี้น่าจะไม่เกิดนะฮะจริงๆแล้วครบไปเดือนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เกิดจริงๆนะครับจตหวังว่าหุ้นสารัฐเนี่ยก็บวกได้แบบ จิบๆนะครับประมาณ5%นะฮะสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับเมื่อตอนต้นรายการก็มีพูดเหมือนกันนะครับคือตัวเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ตัวของ n a s d a ดกนะครับไต้หวันเซมิคอนเออ่ตัวของตลาดหุ้นไต้หวันบวกได้ค่อนข้างดีนะฮะบิตคอยนเนี่ยไม่อยากจะนับในกราฟเลยนะฮะบวกเกือบ15%นะครับ NASDAQ ก็บวกไปประมาณสักหกงนะฮะสินทรัพย์ที่ยอดแย่นะครับแน่นอนครับไม่ใช่ใครอื่นครับบ้านเหล่านี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไทยรีดนะครับตตตตตตััวววขขออองงบบรราาาาาซซิิลลลลลลลดดดหหหุุ้้้้นนนนแกก็เีใจไทยะะฮ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมรวมมันในตลาดหุ้นโลกเนี่ยเป็นบวกเกือบหมดนะฮะทีนี้นะครับถ้าไปดูถามว่าเดือนพฤษภาคมนอกจากตลาดหุ้นมันไม่เกิดเซรินเม์แล้วมีอะไรอีกนะครับถ้าเราจะมาได้ย้อนความกันนะครับเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเรามีการคุยกันเรื่องของเฟดมินิทนะครับต้องบอกเฟดมินิทเนี่ยมุมมองเป็นกลางถึงลบนะครับเพราะว่าเรื่องของ QT หรือการชะลอการลดงบดุลเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่อีกไอกที่มันไม่ดีขึ้นเนี่ยคือเฟดดันมาคุยกันว่าเอ้ยถ้าเ,เงินเฟอ้อไม่ลงีี่ยจะมการ ปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับพอภาพมันเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยความกลัวเนี่ยพอมันคุกคุนในตลาดเนี่ยคนก็ไม่กล้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะแต่แน่นอนว่ามันก็มีเรื่องดีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูรูปทางขวามือเนี่ยจะเห็นว่าโอกาสในการปรับลดดอกเบีย้ยลงเพียงครั้งเดียวนะครับในภายในปีนี้นะฮะพ probability เนี่ยขยับขึ้นไปแตะใกล้ๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละมันหมายเขาว่ายังไงครับหมายความว่าก่อนการประชุมรอบเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงอีกประมาณสิบกว่าวันที่จะถึงนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยพร จะลดได้แค่ครั้งเดียวพอถ,ถึงเวลาที่ดอทพิลออกมาจริงๆและลดได้แค่ครั้งเดียวหุ้นมีโอกาสฟื้นได้นะครับผมถึงบอกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเป็นจุดที่อย่าตกใจพยายามหาว่าอะไรที่มันเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเพิ่งออกเมื่อประมาณวันพฤหัสคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับเรื่องของบีชบุ๊กเป็นรายงาน เศรษฐกิจโดยรวมนะครับของทางฝั่งเฟดนะฮะผมสรุปรวมๆอย่างนี้คือเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณชะลอตัวโดยเฉพาะภาคการบริโภคถ้าดูรูปนะฮะ GDP ประมาณการทั้งที่2อายมาที่1 Q Q, เนี่ย QQ เนี่ยเรียกว่าชะลอลงจาก1.6นะครับเหลือเป็นแท่งสีเขียวน้ําทะเลเนี่ยนะฮะประมาณสัก1.3นะครับก็ส่งสัญญาณชะลอตัวชะลอตัวจากอะไรนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยนะครับเริ่มบริโภคพวกสินค้าน้อยลง นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือคนไม่ซื้อของนั่นแหละนะครับแต่ภาคการบริการเนี่ยคนยังบริโภคอยู่นะครับเงินเฟอ้อชะลอตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้เร็วเท่ากับการเติบโตของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นภาพเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเป็นลักษณะที่การอัตราการเติบโตชะลอตัวแต่พวกดัชนีราคาทั่วไปเนี่ยลงเหมือนกันแต่ลงช้านะครับแล้วก็รูปทางขวามือสุดท้ายเนี่ยคือคนอเมริกันเนี่ยเริ่มตบเท้านะครับไปขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามัน น่าเป็นห่วงไหมนะฮะต้องบอกว่าไม่ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนักแต่ว่าอาจจะต้องเริ่มระวังนิดนึงว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะตรงนี้ก่อนจะไปหัวเรื่องที่สองเนี่ยอาจจะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าอยากให้นักลงทุนลองกลับไปฉุกคิดดูว่าการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มแย่ลงเนี่ยนักลงทุนคิดว่ามันมีโอกาสนะครับที่การขึ้นดอกเบี้ยมันจะไปแรงเหมือนเมื่อประมาณปี2022รือ2023ที่ขึ้นทีละ50เบสิสพอยต์หรือ75นะครับซึ่งสมาชิกเฟดคร บอกว่ามันน่าจะยากนะครับเพราะเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยเริ่มอ่อนแอจริงๆแล้วมาสะท้อนผ่านรายงานบีชบุกนี้จริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของ ECB นะครับถามว่าถ้าลดดอกเบีย้ยแล้วหุ้นโลกขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าหลักฐานยืนยันต้องบอกว่าตัว ECB ไม่ได้มีพลังอํานาจเรื่องนโยบายการเงินเท่ากับเฟดนะฮะแต่ถามว่าโอกาสในการลดเนี่ยเยอะกาบเฟดไหมต้งมองบอกว่าเยอะกว่านะฮะอ,อีอ ECB เดี๋ยวจะประชุมกันช่วงประมาณวันพุธนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับที่ที่กำลังจะถึงเนี่ย นะฮะก็ตอนนี้นักวิเคราะห์ในคาดการณ์ว่าจะลดประมาณ0.25แล้วปีนี้เนี่ยลดประมาณ2-3ครั้งนะครับแม้ว่าเฟดเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยอาจจะลดแค่ครั้งเดียวหรือจะไม่ลดแล้วก็ตามนะครับส่วนหนึ่งนะครับถ้าลดแล้วส่วนมากหุ้นโลกขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่ว่าหุ้นยุโรปอาจจะฟื้นตัวได้นะครับจากการศึกษาของ h i ้ i n v e s s e x นะครับน้องในทีมผมเนี่ยไปทำมาให้นะฮะ Degree of Financial Leverage นะครับหรือ DLF เนี่ย ผมอยากจะให้ทุกท่านนึกเวลาใครที่มีรถยนต์แล้วอยากจะเปลี่ยนล้อรถใช่ไหมฮะเราก็จะมีคานงัดใช่ไหมเราก็จะค่อยๆใช้คานงัดนะครับตัว Leverage เนี่ยในทางการเงินเนี่ยมันคือการบอกว่าทุกๆ1%ที่เขาลดดอกเบีย้ยหรือ1 basis point ที่เขาลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับผลกำไร to the bottom line เนี่ยกำไรจะโตเท่าไหร่นะครับซึ่งหุ้นยุโรปเนี่ยนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นขนาดใหญ่ S อหรือ E U Small เนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ย ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับเมื่อเวลามีการลดดอกเบี้ยกําไรในไตามาสถ,ถัดๆไปเนี่ยจะเติบโตขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งถ้าถามว่าอะไรโตเร็วที่สุดนะครับต้องบอกเป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าลดดอกเบี้ยดีกับใครดีกับยุโรปแน่นอนแต่ดีกับหุ้นโลกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันเป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนว่านะครับหนึ่งในสามธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย เลือกที่จะเดินแยกทางออกจากเฟดโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นภาพในช่วงต่อจากนี้นะครับครึ่งปีหลังเลยอะไรก็แล้วต่เนี่ยนะฮะใครที่สนใจรายละเอียดว่าเอ๊ะภาพเดือนมิถุนาทํายังไงไตรมาสสามทำยังไงนะครับไปติดตามในรายการปรับอรอตของน้องเฟิร์สได้นะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับเฟดนะครับกับตัวธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกรวมถึงแบงก์ชาติไทยด้วยนะฮะเริ่มเดินแยกทางออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดตามเรื่องนี้ให้ดีนะครับ ทีนี้เรามีสถิติมาให้ดูนะครับว่าทุกครั้งที่ลดดอกเบีย้ยเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าถ้าดูเส้นสีส้มอันนี้คือดัชนีของตัวสต๊อก600ในปัจจุบันนะครับแล้วผมอยากให้ดูเส้นสีเขียวน้ําทะเลนะครับก็คือปกติแล้วโดยเฉลียนะ่ยเนี่ยถ้าตัว ECB เนะี่ยลดดอกเบีย้ยนะครับถ้าลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะครับแล้วบวก2ไตรมาสถัดไปไม่เกิด e c e ซ s i o n นะครับถ้าไม่เกิด e c e ซ s i o n เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะบวกได้เฉลีย่ยประมาณสักเกือบ15%ด้วยกัน เพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าหุ้นยุโรปมีโอกาสฟื้นไหมมีโอกาสฟื้นค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะไม่เกิด Recession จริงๆอันนี้นะครับต้องบอกว่า r e ี s s ชชันเกิดไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าในรูปทางขวาเนี่ยกราฟสีแดงๆเนี่ยจะเห็นว่าในไตรมาสสไตรมาสสเนี่ย GDP ยุโรปเนี่ยติดลบ2ไตรมาสติดนะครับในตัวไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4นะฮะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยที่มันจะติดลบอีกต่อจากนี้เนี่ยถ้ามันไม่เกิด Finan Cri หรือวิกฤกฤารินริเนีย ภาพการเกิด recession มันแทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นภาพในตัวของการฟื้นตัวในตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนทีนี้คําถามก็คือการที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวกําไรยุโรปฟื้นแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเราลงมาให้ดูนะครับใ,ในในหัวข้อถัดไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวหนึ่งที่เราบอกกันได้นะครับว่าตอนนี้เราเห็นภาพโดยรวมนะของเดือนพฤษภาคมของ ECB นะครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันขึ้นมา ฟอนเดเมทัลก็ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นมาได้ช้ากว่าเงินเฟอ้อก็ลงช้ากว่าดอกเบีย้ยก็ลดลงได้ช้ากว่าคำถามก็คือกำไรจะโตไหมนะฮะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราใช้ดูกันประจำนะฮะทางฝั่งของ i ี s เนี่ยคือยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่อยู่ในตัวของดัชนี ISM Manufacturing PMI นะครับเมื่อไ้ก็ตามนะครับยอดคำสั่งซื้อใหม่โตกำไรในอีก1 2เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะโตต่อนะถ้าดูเส้นสีม่วงเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมามีการหักหัวลงนะฮะคำสั่งซื้อใหม่หขงงกขือเปล่าออันนี้ต้ตงไปตติดตามในช่วงสััปดาาหหนน้ะครบ ส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่า PMI ในช่วงที่ผ่านมามันชะลอตัวจากการที่สินค้าคงคลังเนี่ยหรือของที่ผลิตออกมาแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยมันเต็มสต็อกมากขึ้นนะครับทีนี้ต้องแยกนะครับว่าคำสั่งซื้อใหม่กับสินค้าค้างสต็อกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน100%เนะครับเช่นสินค้าคงคลังมันเพิ่มก็ไม่ได้จําเป็นว่าไอ้ตัวเรื่องของคําสั่งซื้อใหม่มันจะลดลงนะครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในตลาดเป็นส่วนมากนะครับซึ่งถ้าเราไปว เราจะเห็นเลยว่าสินค้าคงคลังที่มันติดติดกันอยู่ค้างกันอยู่เนี่ยส่วนมากนะครับมันเกิดจากการที่ผู้ผลิตเกิดการรีสต็อกกิ้งพูดง่ายๆคือของขายมาตอนต้นปีหมดเนี่ยช่วงประมาณไปลายไตรมาสที่1เข้าไตรมาสที่2เนี่ยเขาก็ต้องรีสต็อกของนะครับซื้อของมาเพิ่มตุนไว้เพื่อที่จะขายได้ในช่วงไตรมาสสาถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ให้ติดตามไดีนสัปดาห์หน้าสาหรับ ISM m a n u f a c t u r i n g p m i นะฮะ ทีนี้คำถามก็คือ PMI ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับใครติดตามรายการเราตลอดจะทราบว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณนักสี่สิบเก้าจุดสองจุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในโซนที่ต่ำห้าสิบเราโดนสอนกันมาใช่ไหมครับว่าถ้า PMI ต่ำห้าสิบห้ามซื้อหุ้นนะฮะแต่ในการศึกษาของเรานะครับเราพบว่าถ้าเราซื้อหุ้นตอนประมาณต่ำห้าสิบเนี่ย PMI เนี่ยในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าตลาดหุ้น S&P สแอห้าร้อยหรืออเมริกาเนี่ยอาจจะบวกได้สูงถึงสิบสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลย และถ้าตัว P.M.I. ขึ้นมาเหนือ50แต่ไม่เกิน54จุดนะครับใน22เดือนข้างหน้าตลาดหุ้นอเมริกาก็บบกได้อีกเกือบ10%เหมือนกันนะฮะ9.2%แทงสีม่วงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าภาพเนี่ยระยะสั้นนะครับเวลาตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะรีแอคด้วยการตกใจว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นหุ้นเลยลงแต่ถามว่าภาพระยะกลางยาวที่มันจะไปต่อจากนี้เนี่ยหุ้นมันมักจะบวกขึ้นไปได้นะครับทีนี้นะครับเราลองมากรุ๊ปให้ดูว่าเอ๊ะแล้วตลาดไหนที่เราควรจะต้องเก็บ ตลาดไหนที่เราควรจะต้องหลบนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดทิ้งท้ายไปนะฮะเรื่องยุโรปด้วยนะครับเราแบ่งหุ้นหรือแบ่งตลาดหุ้นแล้วกันเป็นสองเทียร์เทียร์ที่1เนี่ยคือเทียร์ที่ลงมาต้องเก็บเทียร์ที่2เนี่ยลงมาแล้วอาจจะยังไม่ต้องรีบเก็บรอให้ตลาดเริ่มโดยรวมเริ่มฟื้นก่อนค่อยพิจารณาเข้าไปลงทุนนะครับกลุ่มแรกก่อนแล้วกันผมเทียบให้ดูนะครับในนี้เป็นมิติของกําไรนะฮะจะเห็นว่าหุ้นที่กําไรโตในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับซึ่งงบมันจะรายง,งานในช่วงเดือน7เดือน8เนี่ย นะครับทั้งเย n y e เยและ Qon Q ค Q ิคือโตมาเทียบกับป,ปีที่แล้วแลวโตมาเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ5-6ประเทศนะฮะประเทศแรกครับอเมริกานะครับจีนเกาหลีใต้อินเดียแล้วก็ฮ่องกงนะครับที่โตทั้งเยอ y นเยและ Qon Q ค Q. ิกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับคือถ้ากําไรมันโตต่อตลาดหุ้นมักจะฟื้นได้นะครับเอาเรื่องแรกก่อนกําไรโตนะครับทีนี้เราลองไปดูโดยละเอียดกลุ่มที่2กลุ่มที่นักวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้น นะนะครับแล้ววอลูเอชันถูกลงนะฮะมีใครบ้างนะครับมีสามประเทศเองครับในเทียที่1อเมริกาจีนแล้วก็เวียดนามครับส่วนเทียที่2เนี่ยจะมีตัวของไทยยุโรปญี่ปุ่นนะครับอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยกำไรโดนปรับขึ้นเนี่ยถ้าเราสรุปแบบเร็วๆง่ายๆนะครับสตลาดที่ควรจะต้องมีในพอร์ตเมื่อตลาดปรับฐานลงซึ่งตอนนี้ปรับแล้วนะครับบางส่วนนะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบ่งไม้ลงทุนหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากสร้างพอร์ตอะไรกลางยาวหรืออยากจะซื้อ SSF เ f นะครับก็จะมีอยู่สตลาดคืออเมริกากับตัวของจีนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะส่วนตัวเทียสออย่างยุโรปนะครับถ้าเราสังเกตใน2หน้านี้เนี่ยนะครับยุโรปเนี่ย นะครับหรือว่าไทยอินเดียก็ตามเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่ว่ารอแล้วอาจจะค่อยๆทยอยเก็บก็ได้ยังไม่ต้องรีบมากนักนะฮะพอตลาดเริ่มฟื้นเราค่อยแอดเข้ามาในพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อกี้เราทิ้งท้ายเรื่องยุโรปไปว่าลดดอกเบี้ยอย่างเดียวพอไหมคําตอบคือไม่พอนะครับอัตราเงนกก็ถูกลงด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปคือหุ้นยุโรปทำนิวไฮเนี่ยนักลงทุนก็ชอบบอกเอ้หุ้นมันแพงจริงๆแล้วที่เราเห็นนะั้นมันคือราคาครับ แต่ถ้าดูว a l u a t ชันเนี่ยยุโรปเนี่ยยังถือว่าไม่ได้แพงเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับการลงทุนในยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าพอเราเก็บไอ้ตัวเทียนหนึ่งหมดแล้วเก็บจีนเก็บอเมริกาหมดนะครับเราอาจจะเริ่มชายตามองไปทางฝั่งหุ้นยุโรปนะครับว่าเอ๊ะเข้ามาใส่ในพอร์ตเพื่อเป็นอัลฟาบางส่วนดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเริ่มลักษณะทยอยติดสะสมาติดปลายนวมไม่ได้เนี่ย เมื่อมันมีการปรับประมาณการกำไรอัตราการเติบโตกำไรเพิ่มขึ้นเราค่อยซื้อเพิ่มมาได้สําหรับหุ้นยุโรปนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับสประเทศที่น่าสนใจอเมริกาจีนยุโรปนะครับก็เลือกไปดูกันได้ในช่วงสัปดาห์หน้าที่ตลาดจะมีการปรับฐานทีนี้นะครับมาดูสรุปก่อนนะครับว่าเคาะซื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างนะครับทองคำฟีอินคัมยังเป็นลักษณะที่ยังซื้ออยู่นะครับแต่ว่าเราต้องบอกว่าเรามีการขายตัดขาดทุนไปนะฮะในตัวของหุ้นไทยกองทุนหุ้นไทยทั้ง3กองแล้วก็ตัวพรีเมียมแนนะะครัี่เาาามนนมํํไปปือณก สองอาทิตย์ที่แล้วนะฮะหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยนะครับผันผวนค่อนข้างแรงมากนะครับเราจะเห็นว่าตัวดัชนีหุ้นไทยเนี่ยระหว่างสัปดาห์มีการแกว่งตัวลงมานะครับต่ำกว่า1,350ันจุดซึ่งมันจุดสต็อปลอสของเรานะฮะซึ่งพอมันแตะปุ๊บตามวินัยการลงทุนเลยนะฮะพอเซตเตอร์ไลท์เนี่ยจำไว้ว่าถ้าถึงจุดที่สต็อปยังไงก็ต้องสต็อปนะครับเพราะว่าเราวางแผนไว้แต่แรกถ้าเราไม่ทําตามแผนเนี่ยโอกาสที่ลอสมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีนะครับ อ่าแต่ถ้าหุ้นมันเริ่มกลับไปขึ้นใหม่เรากลับไปซื้อก็ยังทันนะครับเราเลยมีการ Exit อ,ออกไปนะฮะส่วนพรีเมียมแบนก์ก็โดนเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่โดนเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะมีทั้งเรื่องของ f ฟดนะครับเรื่องของดอกเบีย้ยที่คนกลัวกันนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมันผันผวนเหมือนกันหมดนะครับส่วนตัวที่ทำำยังรอทํากําไรอยู่จะเป็นตัวหุ้นอเมริกานะครับ TMB US Blue Chip นะครับที่ ตอนนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่าแกว่งตัวไซด์เว์นะครับต้องขอบคุณหุ้นกลุ่ม AI นะครับและจมีคอน n e c เตอร์เนี่ยที่ช่วยให้ตัวเท b บีอูเอสบลูเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงเท่าไหร่นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าถ้าขึ้นไปปุ๊บเราก็รอขายนะครับเพื่อไปหาสินทรั์อื่นในการลงทุนต่อนะครับใครที่ติดตามรายชื่อกองทุนไม่ทันนะครับสามารถเปิดแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปดูในของเพลย์ลิส์เวลไอเดียกองทุนเคาะซื้อได้นะครับสำหรับปลายสัปดาห์นะครับทีนี้ครับย้ำอีกทีก่อนจากกันรบต้อองกวว่่าาภพมเีย วันนี้รายการเราคุยกันถึงเรื่องของ s ATELLITE PORT ที่เป็นพอร์ตส่วนเสริมนะครับเป็นการลงทุนเพื่อการเทรดดิ้งนะครับแต่แน่นอนวันนี้เรามีการโบกธงนะครับว่าภาพระยะกลางยาวใครที่สนใจเนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้าถ้าปรับฐานต่อเนี่ยหุ้นมันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราอาจจะเริ่มมองพิจารณาในการสะสมเข้าพอร์ตระยะกลางยาวได้นะฮะเพื่อสร้างคอพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าภาพหุ้นขึ้น,นอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เกิดวิกฤตหรือไม่ได้เกิดอะไรเนี่ยทุกครั้งที่ตลาดย่อในแต่ละไซเนคิงงนนลงนทุ สรุปสุดท้ายนะครับต้องบอกว่า3เรื่องนะครับตลาดตัวของพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่าไม่เกิดเซมิเมก็จริงนะครับแต่ตลาดเนี่ยต้องบอกตัวเลขเศรษฐกิจแผ่วเหลือเกินนะครับยุโรปนะครับถ้าลดดอกเบี้ยครั้งแรกจะดีกับหุ้นในประเทศแน่ๆโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เรื่อง p m เนะครับสั้นๆเนี่ยน่าจะเจ็บนะครับเพราะว่าถ้า p m เอออกมาตกลมาคาดหุ้นน่าจะย่อกนะครับแต่ย่อแล้วซื้อไหมคําตอบคือซื้อเพราะว่า PMI เนี่ยในระยะกลางยาวเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกับกําไรตลาดนะครับ ส่วนกองทุนเคาซื้อในสัปดาห์นี้นะครับสามกองนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของทองคำหนึ่งกองบีโกนะครับและสองกองเป็น KFS i n c o m e FX ขั้มเีดเนะครับแล้วก็ u j จิสหีดเนะฮะทีนี้คำถามยอดฮิตนะครับว่าช่วงนี้เงินบาทเกือบ36บาทเนี่ยควรซื้อกองตราสารหนี้แบบ hedge หรือ unhedge นะครับผมแนะนำเพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นแบนรนด์ตงการนะสามสิเนี่ย,ย overshoot ไปหรือบาทเนี่ยอ่อนไปได้เต็มที่ก็37ไม่เกิน38บาท ถ้าใครนะครับมองว่าเอ้ตอนนี้อยากซื้อแล้วนะครับผมแนะนําว่าแบ่งเป็นอย่างละครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่ง hedge ครึ่งหนึ่ง unhedge นะครับแต่ถ้านะครับใครบอกยังไม่ซื้อตอนนี้รอให้บาทมันอ่อนขึ้นไปก่อนตอนนั้นอะเราค่อยไปซื้อ unhedge นะครับก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นไอเดียหลักสําหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้ก็ตอนจะจากกันนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าคอมเมนต์หลายๆท่านที่ส่งมานะครับเราก็เห็นในช่องแชทในช่องคอมเมนต์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปตอบนะครับหรือถ้าเขาไม่รู้คําตอบจริงอ่ะเขาก็จะมาถามผมนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นี่คือทั้งหมดนะครับสำหรับรายการข้อซื้อวิกฤติสตร атег ีนะครับสำหรับผมนะครับอาร์วิศกร์ิริวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ช่วงเวลาสินาฬิกาสัปดาห์หน้าครับสำหรับ นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ i n n o v a s e c ได้ในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, X, Tiktok และ Line ดาวน์โหลดแอป,ป i n n o v a s e c ผ่าน App ปป Store, Play Store และ Huawei วว Store